นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะได้เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบทำการสำรวจระหว่างวันที่11ถึง12กันยายน2560นะคะโดยมีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปทั่วประเทศกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างค่ะเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบโดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 61.28 ทราบหรือเคยได้ยินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบและประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 39.92 ยังระบุว่าเห็นด้วยมากค่ะกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบครั้งนี้นะคะและร้อยละ 20.32 นั้นบอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยที่เหลือนั้นไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจค่ะอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถามว่าการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบจะสามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคทั้งดื่มและสูบได้หรือไม่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.20 นะครับเห็นว่าไม่สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้เลยครับรองลงมาร้อยละ 27.92 เห็นว่าสามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ค่อนข้างน้อยและมีเพียงร้อยละ 8.08 นะครับที่เห็นว่าสามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้มากครับนอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 34.40 นะคะก็ยังคิดว่าการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเช่นร้านอาหารธุรกิจกลางคืนและผู้บริโภคที่ดื่มหรือว่าสูบค่ะสุดท้ายเมื่อถามว่าการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบนั้นจะทำให้มีสินค้าหนีภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่เช่นเหล้าเถื่อนเนี่ยนะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.04 นั้นเห็นว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนของเถื่อนเตรียมมาแล้ว